งอร่อยออนไลน์อร่อยออนไลน์มาแล้วครับแหมท่านผู้ชมทางบ้านงงละสิทำไมเฮียซ้งล่องเหงมานั่งอยู่คนเดียวปกติจะมีนิกเล่งของอยู่ใช่ไหมช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่ผมกับนิกเนี่ยไม่ถูกกันถ้ามีผมไม่มีนิกมีนิกก็ไม่มีผมเราจะมาแนะนำสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาในช่วง New Normal ปัจจุบันนี้New Normal ปัจจุบันนี้เขาบอกโลกมันเปลี่ยนไปตั้งแต่เฮียโคกับเฮียวิทเนี่ยมาร่วมกันเนี่ยทำให้การทำธุรกิจของคนทั่วไปเปลี่ยนไปทุกวันนี้คนนิยมสั่งอาหารไปกินที่บ้านและนี่คือช่วงที่เราจะมาแนะนำให้คุณว่าร้านไหนที่เราคัดสรรแล้วว่าอร่อยจริงๆร้านแรกครับชื่อว่าร้านหม่ำหมูครับผมเป็นร้านขายข้าวหน้าต่างๆนั่นก็คือการเอาหมูเนี่ยมาทำหลากหลายสไตล์อย่างเช่นเมนูแรกของเขานี่เลยครับเมนูที่ชื่อว่าบะหมี่หมูคาราเมลคาราเมลคาราเมลก็ได้คาราเมลหมูคาราเมลเป็นยังไงถ้าเราหลับตาคิดนะท่านผู้ชมครับคิดว่าเป็นหมูแล้วก็ไปใส่น้ำตาลเคลือบเป็นคาราเมลใช่หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ต้องชิมถึงจะรู้เป็นอาหารคาวที่เราต้องลองดูว่าเป็นยังไงเป็นรสชาติที่มีความกลมกล่อมอยู่ในตัวเขานะแต่ที่น่าสนใจคือนี่ฮะเส้นบะหมี่ของเขาโอ้โหเหมือนเส้นฝอยทองเลยนะเนี่ยแปลกดีแต่ถามว่าความแปลกเนี่ยก็เป็นการนำเสนออาหารแบบแนวแปลกกว่าแต่ก่อนนี้มากับไข่ต้มยางมะตูมด้วยน่าสนใจครับอีกหนึ่งเมนูของร้านเขานี่ครับข้าวหมูทูโทน นี่ดูแพ็กเกจเข้ามานี่ออกมาเป็นอย่างนี้เลยนี่ข้าวหมูทูโทนมายังไงนี่ไงครับข้าวสองสีอย่างที่บอกไว้เขาเอาหมูมาเป็นตัวนำของร้านนี้เพราะฉะนั้นความเด่นของเขาต้องเป็นหมูอย่างแน่นอนอันนี้คล้ายๆหมูแบบหมูต้มแบบมีกลิ่นพะโล้อ่อนๆเขาหั่นหมูแบบชิ้นเล็กๆอ่ะไม่ได้หั่นชิ้นใหญ่ๆแล้วหมูนี่นุ่มมากนะบอกเลยว่านุ่มคล้ายๆหมูซีอิ๊วแต่รสชาติแบบออกแนวหวานนิดนึงนะมาหมูเข้าใจคิดนะปิดท้ายนี่ข้าวเหนียวหมูมหาสมุทรชื่อแต่ละชื่อคิดได้ยังไงมหาสมุทรแปลว่าอะไรครับเนี่ยมหาสมุทรโอ้โหถ้าเป็นนักชิมมารู้อยู่แล้วหรือกินของเป็นมหาสมุทรมันก็ต้องเค็มอยู่แล้วแต่เดี๋ยวดูดิว่าเค็มจริงป่ะเค็มไม่เค็มเปล่ามันหอมด้วยแต่นี่ไงทีเด็ดเขากระเทียมเจียวกินกับข้าวเหนียวนี่ข้าวเหนียวนี่ครับโอ้โหพอคลุกกระเทียมเจียวเข้าไปนะเกิดเลยร้านบะหมูนะครับชมแล้วใครสนใจจะติดต่อหรือซื้อออนไลน์กับเขาติดต่อได้ทางช่องทางนี้เลยมาอีกหนึ่งร้านครับกับร้านที่ชื่อว่าดราม่าครีมใครไม่รู้จักดราม่าครีนนี่เฉยแหลกเลยนะยุคนี้แล้วร้านที่ผมเชิญมาในวันนี้นะครับเป็นร้านที่เจ้าของคาแรคเตอร์นี่เลยครับนี่ครับนี่ครับป้าตือกับป้าทรงไม่ใช่ละนี่ครับป้าตือครับตอนนี้ป้าตือมาทำสินค้าออกมาขายที่สำคัญครับดูแพ็กเกจดิครับนี่ครับแพ็กเกจของป้าตือตามรูปแบบของการทำอีเวนต์ก็เรียกว่าเป็นเจ้าแม่ของอีเวนต์ถ้าแม่อีเวนต์ก็ต้องมีความอลังการอยู่ในตัวของเขานี่นะครับป้าตือมีแพ็กเกจที่ดูน่าสนใจมากเมนูแรกของเขาครับกับเมนูที่ชื่อว่าพริกคั่วกรอบนั่นเองนี่ครับผมขออนุญาตชิมกับข้าวของร้านหม่ำหมูไปเลยนะแหมทุกวันนี้ใครๆที่ทำธุรกิจหลากหลายอาชีพนะก็หาช่องทางทำธุรกิจเพิ่มเติมในยุคนี้แล้วก็ขายทางออนไลน์อันนี้สำคัญมากมากพริกคั่วกรอบกรอบจริงว่ะกรอบแบบกัดไปนี่กรุบ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 เป็นพริกแห้งนะครับมีกระเทียมกรอบโอ้โหคู่กับข้าวนี่มันแจ่มเวอร์จริงเลยเนี่ยป้าตืออร่อยนะเนี่ยอร่อยมากทานกับข้าวสวยอยู่ที่บ้านนะผมว่าผ่านไปหนึ่งมื้อได้คุณภาพดีคัดสรรอย่างดีป้าตือทำการันตีได้แน่นอนอีกหนึ่งเมนูชื่อเมนูหมูกระจกนั่นเองครับผมนี่ครับผมนี่ครับหมูกระจกครับของป้าตือครับมาดูด้านในของเขานี่ครับผมหมูกระจกก็คือแคบหมูแล้วก็ทานเล่นได้อันนี้เขาบอกว่าทานเล่นได้เลยนะป้า
ามเสียงได้ยินไหมจ๊ะฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสโอ้โหหมูกระจกนี่กัดไปกรอบมากเลยเอ้ยแต่ผมคิดไปคิดมานะกินไปนะมันเป็นสูตรรู้ละทำไมมันเป็นสูตรต้มยำก็มันสูตรต้มแซ่บนั่นเองนะนี่น่าล่ะกินเข้าไปนะแซ่บมากอืมชอบว่ะนี่อีกหนึ่งเมนูหนึ่งหมูหยองพริกคั่วกรอบเออรู้สึก3อย่างนี้มันกรอบหมดเลยนะหมูหยองพริกคั่วกรอบจะเป็นอย่างไรโรยสิครับโรยเข้าไปเลยครับโรยเลยครับผมชอบตรงที่น้ำพริกเขาเนี่ยแห้งเลยไม่มีแบบน้ำมันเยิ้มสักนิดหนึ่งเลยเป็นน้ำพริกที่ผมว่ากินแล้วแบบเป็นแบบตัวที่เราคุกเข้าไปในข้าวอ่ะหรือสามารถนำไปปรุงกับอาหารอื่นก็ได้นะสุดยอดมากดราม่าควีนนะครับป้าตือบอกมาว่าเรื่องแซ่บๆของป้าตือมีทุกวันนะครับใครสนใจสั่งซื้อทางออนไลน์ติดต่อได้ที่เบอร์นี้เลยเอาละครับสัปดาห์นี้ใครชมอร่อยออนไลน์กับเฮียซ้งเล่งงแล้วต้องขอประกาศเลยว่าร้านหม่ำหมูกับร้านดราม่าควีนนะครับอร่อยออนไลน์สั่งเลยถ้าไม่สั่งแล้วก็เฮียซ้งตีตายสัปดาห์นี้ไปแล้วล่ะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับผม